รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานานะคะในรายการ Cooking Guru ค่ะออกอากาศทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะวันนี้นานาอยู่กับเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะเชฟที่ข้ามวอร์ดในวงการการทำอาหารเนี่ยนะคะหลายสิบปีเลยเชฟบอกว่าวันนี้จะชวนทำเมนูของว่างค่ะที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเป็นเมนูหอยลายผัดกระเทียมแต่หอยลายผัดกระเทียมของเชฟวันนี้เป็นหอยลายผัดกระเทียมกับซอสกะทินะแค่ฟังชื่อก็ว้าวแล้วอ่ะมาดูวิธีการทำไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะแต่ก่อนที่พวกเราจะเข้าครัวไปทำเมนูแสนอร่อยกันอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่นะคะช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีนะครับวันนี้อาจารย์อยู่ที่ตลาดฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์นะครับโอ้โหตลาดกว้างขวางมากคุณผู้ชมครับสบายและที่สำคัญสะอาดมากๆนะครับและที่สำคัญนะครับร้านอาหารเพียบเรามาตามหาร้านขนมหวานอร่อยๆกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมไปนี่ไงเจอแล้วร้านขนมไทยแม่น้ำว้าหน้าร้อนแบบนี้เรามาชิมข้าวเหนียวทุเรียนกันดีไหมครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณน้ำว้าทำไมอ่ะขนมไทยร้านขนมไทยแม่น้ำว้าถึงได้อร่อยอร่อยมีแต่คนพูดถึงเธอมีเคล็ดลับอะไรอ่ะซิกเนเจอร์ของร้านเลยก็จะเป็นข้าวเหนียวนะคะสำหรับเมนูข้าวเหนียวทุเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยก็คือข้าวเหนียวค่ะจะเป็นเหนียวนุ่มนะคะเรียงเม็ดแล้วก็ไม่หวานมากแล้วก็ทางร้านเนี่ยใช้กะทิอัมพวากะทิ 100% นะคะเป็นเคล็ดลับเมนูเด็ดค่ะขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดนะคะใช้สะดวกแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองด้วยค่ะพอใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองถึงทำให้ขายดิบขายดีขนาดนี้นะครับแล้วนอกจากจะทำให้ขนมอร่อยแล้วยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดและปลอดภัยแน่นอนนะครับอาจารย์ขอชิมได้ไหมคะได้ค่ะน้ำกะทิที่ว่าใช้อัมพวากะทิ 100% ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะทำให้หวานแบบละมุนค่ะเหมือนกะทิคั้นสดเลยใช่แล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปอุ้ยอร่อยมากหมดจานแน่เลยคุณน้ำว้าอืมอร่อยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ซื้ออะไรอ่ะซื้อข้าวเหนียวทุเรียนค่ะวันนี้เหรออ่ะทำไมเคยมาซื้อที่ร้านแม่น้ำว้านี่เพราะอะไรอ่ะที่นี่เขาขนมไทยเขาหลากหลายค่ะแล้วก็ขนมที่ใช้กะทิเนี่ยค่ะเข้มข้นหอมมันมากเลยอ๋อเหรอคะอุ้ยเธอพูดนะจะบอกให้รู้ว่าฉันชิมเมื่อคู่นี้เองอร่อยจริงอร่อยค่ะร้านค่ะโอเคค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ถ้าอยากจะมาชิมเมนูข้าวเหนียวทุเรียนอร่อยอร่อยแบบนี้สามารถมาที่ร้านขนมไทยแม่น้ำว้านะครับคุณผู้ชมอยู่ที่ตลาดฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์นี่เองครับอร่อยมากเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองถึงทำให้ขายดิบขายดีนะครับนอกจากจะทำให้ขนมอร่อยแล้วยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณน้ำว้านะครับที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้ขนมอร่อยอร่อยแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีนะครับและยังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับคุณน้ำว้าอีกหนึ่งครับขอบคุณนะคะค่ะและสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเค้กเมทเทิลเบิร์กสตรอเบอรี่ระหว่างเค้กช็อกโกแลตและสตรอเบอรี่จากผลสตรอเบอรี่สด 100%สอดไส้ด้วยสตรอเบอรี่พูเรรสหวานซ่อนเปรี้ยวหอมกลิ่นสตรอเบอรี่
คลุมด้วยเค้กสปันสีขาวโดดเด่นด้วยลายหมากรุกสุดคลาสสิกสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทุกแอปพลิเคชันเมนูของเราวันนี้เนี่ยนะคะเป็นหอยลายผัดกระเทียมกับซอสกะทิค่ะทำง่ายมากๆแล้วก็เสิร์ฟเป็นของว่างที่เก๋มากเลยเชฟขาทำยังไงบ้างคะก็เราก็จะมีเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันฮะเราก็จะผัดกับกระเทียมกับหอมก็คือทำเป็นซอสกะทิได้ค่ะงั้นขั้นตอนแรกเนี่ยเชฟบอกว่าเชฟใช้น้ำมันวันนี้นานาใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะหอมแดงนะคะสับละเอียดเลยกระเทียมนะคะสับละเอียดเช่นกันผัดจนหอมกับกระเทียมมีกลิ่นหอมแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีใสใช่ไหมคะครับแล้วเราก็จะเติมแป้งลงไปเวลาทำอาหารที่เป็นอาหารกึ่งฝรั่งอะสิ่งที่ต้องระวังที่สุดเลยอะคือหอมหอมต้องสุกเนาะเชฟเนาะเวลากินเสร็จแล้วหอมมันไม่สุกอะมันเป็นความรู้สึกแบบก็คือบางคนก็ไม่ชอบกินด้วยซ้ำไปใช่แต่เวลาเขาสุกอ่ะเขาจะมีรสชาติที่หวานแล้วก็หอมมากๆพร้อมไหมคะแต่พร้อมแล้วขอแป้งแป้งเนี่ยนะวันนี้อยากจะบอกคุณเลยว่าเราอ่ะใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะตั้งแต่นั้นเด็กจนโตอ่ะยังไม่เคยเห็นคุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนยี่ห้อแป้งไปใช้ยี่ห้อไหนเลยแป้งอเนกประสงค์เขาบอกใช้กบเท่านั้นสังเกตง่ายๆนะคุณมีโลโก้กบตรงนี้แล้วเป็นแป้งสาลีของ TFM ค่ะใช้ทำขนมและอาหารได้สารพัดเลยมีถุงเนี้ยติดบ้านไว้รับรองคุ้มขั้นต่อไปเราก็จะใส่น้ำสต๊อกได้ค่ะแล้วก็กะทิครับผัดจนแป้งฟูแบบนี้ใส่น้ำสต๊อกลงไปจากนั้นค่ะวันนี้เป็นหอยลายผัดซอสกะทิเราก็ใช้กะทิตัวนี้อัมพวากะทิ 100% ค่ะขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนใช้กะทิคั้นสดเราก็ได้ซอสกะทิหน้าตาแบบนี้แล้วจากนั้นใส่หอยลายอันนี้เป็นหอยลายนะคะลวกสุกได้เอาแต่เนื้อแล้วก็ปรุงรสได้ค่ะเกลือพริกไทยปรุงรสนะคะวันนี้มีพริกไทยกับเกลือนะพริกไทยป่นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะเวลาทำพวกซีฟู้ดอะระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าตัวเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะมีรสเค็มอยู่แล้วหอยลายผัดกระเทียมซอสกะทิเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกันค่ะโอเคแล้วเราก็จะตักเสิร์ฟค่ะหลังจากที่เราได้ซอสวันนี้เชฟเตรียมขนมปังทาเนยหอมๆแล้วก็อบจนกรอบรับประทานคู่คุณจะดิปลงไปกินนะคุณจะตักหอยลายผัดกระเทียมซอสกะทิคูนๆรับประทานนะหัวอร่อยมากเราก็จะเสิร์ฟกับน้ำปังกรอบๆนะครับอันนี้ถ้าเราจะไปกินแบบบ้านๆของเราก็อาจจะใช้ข้าวตังก็ได้ถ้าพูดถึงนะเอาข้าวตังมาเสิร์ฟแบบไทยๆนะครับจะเปลี่ยนขนมปังกรอบเป็นข้าวตังก็ได้ค่ะโอ้โหพริกชี้ฟ้านะคะวางข้างบนหั่นเป็นเส้นแล้วก็ต้นหอมผักเอาไหมเชฟโรยนิดหน่อยจากนั้นวางพาสลีย์ไหมครับวางพาสลีย์ข้างนอกนะพาสลีย์ช่อหนึ่งเรียบร้อยแล้วกับเมนูหอยลายผัดกระเทียมซอสกะทิของเชฟประจวบนะคะของว่างทานง่ายเนาะกับเมนูหอยลายผัดกระเทียมซอสกะทิของเชฟประจวบค่ะอย่าลืมเอาสูตรไปลองทำกันดูนะช่วงหน้าพบกับช่วงกูรูมืออาชีพค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ
วันนี้เรายังอยู่กับบรรยากาศเวิร์กช็อปวุ้นนางเนื้อสร้างอาชีพและในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากส่วนเมนูที่จะเรียนในวันนี้ก็คือวุ้นตะโก้สาคูใบเตยจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรไปรับชมกันค่ะต้มสาคูเม็ดเล็กปิดไฟใส่น้ำตาลทรายคนจนน้ำตาลละลายและใส่ข้าวโพดต้มสุกจากนั้นคนให้เข้ากันตักพวงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลและใบเตยมัดกลมคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนจนส่วนผสมเดือดรั่วแล้วปิดไฟเทส่วนผสมที่ได้ลงในส่วนผสมสาคูที่เตรียมไว้คนให้เข้ากันจากนั้นเทวุ้นสาคูใบเตยลงในถาดที่เตรียมไว้เปลี่ยนหน้าให้เรียบพักไว้ให้เย็นวุ้นกะทิตักพวงวุ้นรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมน้ำและกะทิสำเร็จรูปนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟเทส่วนผสมวุ้นกะทิลงบนวุ้นสาคูใบเตยให้ทั่วชิ้นพักไว้ให้เย็นสนิทนำเข้าแช่เย็นพร้อมรับประทานค่ะอยากได้สูตรวุ้นตะโก้สาคูใบเตยแบบเต็มๆเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและกดติดตามกันไว้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรับสมัครกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะพงวุ้นรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงจากการที่เราได้ลงมือปฏิบัติในวันนี้ซึ่งเป็นการต่อยอดของรสชาติต่างๆของวุ้นว่าวุ้นนางเงือกสามารถทำได้หลากหลายเมนูนะคะวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพครั้งที่4ช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพเค้กโบราณที่ถือเป็นเค้กในตำนานเมนูยอดฮิตที่หาทานได้ยากอร่อยรสชาติหวานหอมช่วงมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพวันนี้ได้นำเมนูเค้กโบราณมาเป็นหนึ่งในเมนูเวิร์กช็อปอาจารย์ผู้สอนให้เทคนิคกันไปเน้นๆเพื่อให้สามารถนำสูตรนี้ไปต่อยอดกับธุรกิจของตัวเองกันต่อไปค่ะซึ่งเวิร์กช็อปวันนี้มีผู้ประกอบการจากหลากหลายร้านให้ความสนใจเป็นจำนวนมากและเดินทางมาลงทะเบียนกันอย่างเนืองแน่นเลยค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะจะจัดขึ้นไม่ได้เลยเนาะถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีอย่างมิตรผลวันนี้ค่ะจะเป็นเวิร์กช็อปมิตรผลสร้างอาชีพครั้งที่2แล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนเค้กโบราณกันนะครับบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไปอย่างสนุกสนานอาจารย์สอนเทคนิคมากมายและจากสูตรนี้เพื่อให้ได้เมนูเค้กโบราณที่มีความนุ่มหอมและหวานกลมกล่อมส่วนผสมสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำตาลอ้อยธรรมชาติรามิตรผลนั่นเองเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเค้กผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนวานิลาชนิดผงและนมผงให้เข้ากันร่อนแป้งเค้กเตรียมไว้เติมน้ำตาลอ้อยธรรมชาติรามิตรผลเคล้าให้เข้ากันใส่ไข่เป็ดแช่เย็นลงในอ่างตีตามด้วยไข่ไก่แช่เย็นและส่วนผสมแป้งคนให้เข้ากันอีกครั้งเติมสารเสริมคุณภาพสำหรับทำเค้กสปันใช้หัวตีรูปตะกร้อตีด้วยความเร็วต่ำเติมน้ำเย็นแล้วตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดเติมน้ำมันพืชที่ผสมกลิ่นนมเนยครีมและกลิ่นส้มแล้วปิดเครื่องค่ะใช้พายยางคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งบีบส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบจนสุกดีเมื่อสุกแล้วนำขนมออกจากพิมพ์ทาด้วยแยมใสกลิ่นส้มบีบแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะจากสูตรนี้จะทำได้16ชิ้นต้นทุนอยู่ที่ประมาณชิ้นละ 3.64 บาทเท่านั้นเองส่วนใครที่อยากได้สูตรเต็มๆเพื่อ นำไปเพิ่มยอดขายหรือสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะนอกจากสูตรเค้กโบราณแสนอร่อยและยังได้ความรู้การคำนวณต้นทุนสำหรับการทำขายแล้วผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนก็ยังได้รับประกาศนียบัตรไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อลูกเกดนะคะเป็นเจ้าของร้าน Serenity Bakery ค่ะตอนนี้ขายมาประมาณ2ปีแล้วค่ะขายในโซเชียลนะคะแล้วก็ในแอป Delivery ค่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาให้มากขึ้นอยากจะรู้เทคนิคต่างๆที่ทางเชฟแล้วก็ทางอาจารย์เขาจะมีมาบอกเรานะคะวันที่มาเรียนได้เรียนเป็นตัวเค้กโบราณค่ะส่วนของเค้กโบราณนะคะสิ่งที่ได้ไปเลยคือเค้กเนื้อนุ่มมากอร่อยมากนะคะแล้วก็เวลาเราทำออกมาเนี่ยเราก็จะได้รู้เทคนิคว่าเราจะต้องทำยังไงให้เค้กอร่อยให้เนื้อออกมาสวยนะคะแล้วก็ที่สำคัญปกติเป็นคนชอบทานเค้กโบราณอยู่แล้วด้วยค่ะและสูตรนี้นะคะเขาก็ได้ให้ลองใช้น้ำตาลอ้อยธรรมชาติของมิตรผลนะคะ
ะซึ่งรสชาติเขาดีมากเลยค่ะมันกลมกล่อมมากแล้วก็สามารถคอนโทรลรสชาติของขนมได้ด้วยค่ะทําขายแล้วได้รับการตอบรับดีมากค่ะก็จะมีการขายในหมู่บ้านที่อยู่ด้วยแล้วก็ขายในโลกโซเชียลด้วยนะคะเด็กๆชอบกันมากๆเลยค่ะเขาชมว่ารสชาติมันอร่อยกําลังดีนะคะไม่หวานเกินไปแล้วก็รสชาติค่อนข้างกลมกล่อมเลยทานได้เพลินเขาก็จะมีการสอนเคล็ดลับสอนเทคนิคอะไรต่างๆและก็บอกพวกเรื่องการคำนวณต้นทุนแล้วก็การคำนวณกำไรนะคะว่าเราจะต้องขายราคาเท่าไหร่ด้วยศึกษาตามที่ต่างๆเขาอาจจะไม่ได้บอกเราแบบนี้ก็ได้แต่ที่นี่บอกหมดเลยขอขอบคุณกิจกรรมมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพค่ะถ้ารอบหน้ามีเปิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ลูกเกดจะมาร่วมอีกแน่นอนค่ะเวิร์กช็อปมิตรผลมิตรแท้มืออาชีพสำหรับครั้งต่อไปพบกับเวิร์กช็อป4เมนูอาหารยอดฮิตทำไข่ง่ายกำไรปังข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ย่างเหลืองข้าวคลุกน้ำพริกกะปิข้าวหมูแดงใครที่สนใจรีบสมัครกันเข้ามาแบบด่วนๆเลยจ้ารับจำนวนจำกัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6มิถุนายนนี้เท่านั้นนะคะอาชีพวันนี้นะคะนานาเทดดี้อยู่กับขนมตัวใหม่ล่าสุดของฟรุตามิน่าค่ะเป็นฟรุตามิน่าฟรุตพายบายอาจารย์นิสาฟรุตพายของเรามีทั้งหมด3รสชาติค่ะรสชาติที่1ของเราเป็นแอปเปิ้ลพายนะคะรสชาติที่2ของเราเป็นมิกซ์เบอร์รี่พายและรสชาติที่3ของเราเป็นทุเรียนพายนั่นเองค่ะพายของเราแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงบ้างทีดีต้องบอกเลยนะฮะคุณผู้ชมไม่ว่าจะรสชาติไหนนะครับถ้าเป็นขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนาะทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันมีความเป็นโฮมเมดโฮมสไตล์โฮมเมดคืออาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งใจทำเหมือนแบบกินกันในบ้านดังนั้นเนี่ยรสชาติทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวแป้งถึงเนยถึงนมตัวไส้นี่เขาเรียกว่าไส้ทะลักออกมาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสั่งไปปุ๊บเนี่ยได้ทานปุ๊บโอ้โหจะได้รู้เลยว่าความแบบตั้งใจทำของอาจารย์นะมันก็คือผ่านออกมาแบบเป็นเมนูแบบนี้เลยนะฮะจุดเริ่มต้นของฟรุตพายที่ทำขายเนี่ยเกิดจากขนมของทุกวันเสาร์ที่พวกเราทานครับผมพอทานเสร็จแล้วอร่อยจังเลยค่ะป้าทำไมอร่อยขนาดนี้อร่อยอร่อยอร่อยกันทุกคนในบ้านชมว่าอร่อยจนพวกเราตัดสินใจกันว่ามาทำของอร่อยอีกหนึ่งตัวขายกันดีกว่าตัวเนี้ยก็เลยออกมาสู่สายตาคุณผู้ชมค่ะมาดูกันดีกว่าว่าแต่รสชาติอร่อยแตกต่างกันยังไงกว่าจะมาเป็นฟรุตพายอร่อยอร่อยหนึ่งถาดแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมขั้นตอนแรกเลยสำคัญมากๆนะฮะแป้งพายของอาจารย์นี่ต้องเป็นแป้งแบบสูตรพิเศษเลยมีความหอมเนยนะฮะแล้วก็แบบโอ้กรอบกำลังดีนะสีจะต้องแบบเหลืองเหลืองทองทองนิดนิดเราจะกลุ่มแป้งพายของเราลงพิมพ์เนี่ยนะจากนั้นเราก็จะอบจนกรอบแล้วก็ใส่ไส้ลงไปค่ะไส้ของเราเรียกได้ว่าแน่นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลพายมิกซ์เบอร์รี่พายที่เรียกได้ว่ารวมเบอร์รี่เลยทั้งสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ลงไปหนำหนำหรือจะเป็นทุเรียนพายซึ่งใส่เนื้อทุเรียนหมอนทองคุณภาพดีกับเนื้อมะพร้าวอ่อนโอ้โหเรียกได้ว่าน่ากินทั้ง3รสเลยนะฮะอย่างวันนี้เนี่ยแอปเปิ้ลพายของเราเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าเป็นแอปเปิ้ลลูกโตๆเลยนะฮะแล้วก็ผสมกันอย่างดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลหรือว่าเครื่องเทศต่างๆแต่หลายคนถามว่าอุ๊ยแล้วผสมอย่างนี้รสชาติจะหวานเกินไปหรือเปล่าไม่เลยเพราะว่าเราเน้นรสชาติของผลไม้จริงๆนะฮะฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลดน้ำตาลลงครึ่งนึงนะฮะความเป็นแอปเปิ้ลเนี่ยก็จะมีแบบความหวานความกรอบของเขาแล้วก็มีรสชาติเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับและอีกข้อนึงคือเราอะใจปั้มเราใส่แอปเปิ้ลชิ้นโตๆลงไปเพราะฉะนั้นหลังจากอบเสร็จแล้วอะกัดเข้าไปก็ยังเจอเป็นเนื้อแอปเปิ้ลชิ้นใหญ่ๆอยู่เลยเป็นนิยามของคำว่าพายแอปเปิ้ลที่ลืมหั่นลืมก็คือชิ้นใหญ่จริงๆนะครับเหมือนแอปเปิ้ลทั้งลูกเนี่ยอยู่ในพายนี้เลยใช่ค่ะแอปเปิ้ลเกินลูกอีกหนึ่งรสชาตินะฮะก็คือพายทุเรียนนั่นเองนะคะพายทุเรียนของเราอย่างที่บอกไปเลยว่าเราเลือกใช้เนื้อหมอนทองพันดีค่ะเราไปดิวกับสวนเอาไว้เรียกได้ว่าทุกครั้งที่ทำเนี่ยก็จะได้ทุเรียนจากสวนนี้มาที่สำคัญเนี่ยนะคะนอกเหนือจากเนื้อหมอนทองหอมหอมมันหวานแล้วเราใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปด้วยที่สำคัญเนี่ยนะคะครัมเบิลของเราเนี่ยมีรสชาติกรุบกรอบอร่อยมากๆเลยครับผมและอีกหนึ่งรสชาตินะครับอันนี้ผมชื่นชอบมากๆจริงๆนะครับนั่นก็คือพายมิกซ์เบอร์รี่นะครับก็คือมีไส้ที่เป็นส่วนผสมของเบอร์รี่หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอร์รี่นะครับราสเบอร์รี่หรือว่าจะเป็นบลูเบอร์รี่นะครับจะมีความหอมความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวนะครับลงตัวสุดๆคุณผู้ชมและตัวแป้งพายนี่เขาเป็นแบบดับเบิ้ลครัสต์ก็คือมีทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบน
ลงตัวมากๆครับเห็นฟู้ดพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับน่ากินแบบนี้นะฮะหลายคนสั่งมาแล้วปุ๊บถามว่าอุ๊ยได้รับแล้วต้องทำยังไงแน่นอนเลยนะฮะคุณผู้ชมผมแนะนำนะได้รับปุ๊บนำเข้าแช่เย็นก่อนเลยนะครับถ้าช่องแข็งมีที่นะผมฝากเก็บเข้าช่องแข็งก่อนเลยประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับให้ตัวพายของเราเซตตัวจากนั้นได้ออกมาปุ๊บเนี่ยคุณจะแกะออกจากพิมพ์จะหั่นอะไรปุ๊บเนี่ยก็ง่ายไปหมดเลยล่ะครับหลังจากคุณได้ไปเสร็จแล้วอย่างที่เท็ดดี้บอกค่ะนำเข้าแช่แข็งประมาณ 1-2 ชั่วโมงจากนั้นเนี่ยคุณวางเขียงนะแล้วคุณวางฟรุตพายของเราเนี่ยคว่ำนิดนึงแล้วก็เขาก็จะออกมาจากพิมพ์ง่ายมากเลยเวลาหั่นก็หั่นง่ายคุณก็คว่ำกลับมาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นจะทานเลยก็ได้หรือจะเอาเข้ากล่องแล้วก็เก็บเข้าช่องแข็งต่อเวลารับประทานถ้าอยากให้อร่อยยิ่งขึ้นหอมยิ่งขึ้นนุ่มยิ่งขึ้นคุณนำเข้าเตาไมโครเวฟนะคะเพียง20วินาทีค่ะก็จะแบบไส้ก็จะแบบร้อนๆละลายมาเลยนะน่ากินมากๆเลยนะฮะถามมาเยอะแบบนี้ปุ๊บโอ้โหแล้วถาดนึงนี่ราคาแพงไหมฮะไม่แพงเลยอาจารย์นิสักขายถูกมากคุณ3ถาดเนี้ยเราขายราคาเท่ากันด้วยนะ850บาทเท่านั้นเองค่ะส่งฟรีทั่วประเทศโอ้โหทวนกันอีกทีนะฮะคุณผู้ชมฟรุตพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับพายผลไม้นะครับมีด้วยกัน3รสชาตินะครับอันแรกครับแอปเปิ้ลพายค่ะอันที่2ครับผมมิกซ์เบอร์รี่พายค่ะและอีก1รสชาติครับทุเรียนพายค่ะครับเพียงแค่850บาทนะครับพร้อมกับส่งฟรีทั่วประเทศเลยสนใจสั่งซื้อได้แล้วทุกแอปพลิเคชันนะคะที่ขึ้นที่หน้าจอเลยหรือโทรสอบถามได้เลยค่ะที่0922658968หรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะสามารถโทรหาพวกเราหรือแอดไลน์หาพวกเราได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าแอดมินของเราเตรียมตัวรอตอบคำถามอยู่ทุกคำถามเลยล่ะค่ะครับผมสั่งกันได้เลยนะฮะคุณผู้ชมกับฟรุตพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอร่อยน่ากินทุกรสชาติเลยครับวันนี้นะคะคุกกิ้งกูรูของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเชฟประจวบนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่นะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23และสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมนูของเชฟวันนี้เป็นเมนูข้าวปั้นค่ะคุณผู้ชมแต่เป็นข้าวปั้นแบบทอดกรอบใช่แล้วก็ทานคู่กับมาโยมันกุ้งเรียบร้อยแล้วค่ะเชฟค่ะกูรูมืออาชีพวันนี้นานากับเท็ดดี้อยู่กับฟรุตตามิน่าค่ะเรามีขนมของฟรุตตามิน่าเป็นฟรุตโดรซีรีส์มาฝากคุณผู้ชมกัน